สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปนั้นได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลได้ออกมาประกาศผ่าน Facebook นะครับดูเหมือนว่านี่คือข่าวดีเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นเฟสใหม่ของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะปรับตัวดีขึ้นฟื้นตัวและคาดว่าในช่วง1ปีหลังจากนี้นะครับธนาคารกลางขนาดใหญ่ทั่วโลกนั้นจะค่อยๆทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับว่าหลากหลายประเทศทุกคนนั้นพยายามที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจโลกนะครับในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าธนาคารกลางอื่นๆและท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นว่าขณะนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกฟ้าน่าจะกลับมาเปิดแล้วล่ะครับท่านดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้ท่านได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ดร.กอบหลังจากธนาคารกลางยุโรป ECB นั้นได้ประกาศลดดอกเบี้ยท่านได้บอกว่าการปรับลดดอกเบี้ยของ ECB เมื่อวานนี้ครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเฟสใหม่ของเศรษฐกิจโลกซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งหากว่าไม่มีอะไรลุกลามจนเกินไปในเรื่องของ geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์ครับโดยท่านได้กล่าวว่าที่จะเข้าสู่ช่วงใหม่ก็เพราะว่ามีไม่กี่ครั้งครับที่โลกนี้จะมีการปรับลดดอกเบี้ยพร้อมๆกันในหลากหลายประเทศเช่นธนาคารกลางยุโรปแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนได้นำร่องลดดอกเบี้ยไปก่อนแล้วนะครับและจะมีประเทศอื่นๆตามมาอีกหลายประเทศเช่นอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอร์เวย์และประเทศที่กำลังพัฒนาต่างๆในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าธนาคารอื่นๆเล็กน้อยครับสำหรับช่วงต่อไปนะฮะก็อาจจะเป็นช่วงที่ธนาคารกลางทั่วโลกนั้นกำลังพิจารณาเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยกันใหม่ซึ่งนับไปอีกอย่างน้อยประมาณ1ปีจะเข้าสู่ช่วงคงอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามครับการที่ทุกประเทศนั้นกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงปรับลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมกันก็เสมือนกับทุกประเทศทุกคนกำลังช่วยกันกลับมาผลักดันเศรษฐกิจโลกร่วมแรงร่วมใจอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆการฟื้นตัวของกำลังใจกำลังใช้จ่ายการนำเข้านั้นก็จะดีขึ้นการส่งออกของไทยนั้นก็จะดีขึ้นหลังจากที่ลำบากกันมาหลายปีขณะนี้ครับมองว่าถึงฤดูการฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจโลกนั้นกำลังจะเริ่มเปิดแล้วล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ